เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะดีใจดีใจค่ะก็คิดว่าอะไรทำให้เราติดอยู่ในเทรนด์ของเราไม่รู้อะหนูว่าอาจจะเพราะว่าโชคดีที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับ the fashion world ใช่ค่ะเหมือนแบบคือมันอาจจะมีหลายๆคนมากๆในประเทศไทยที่ fashionable สุดๆเลยค่ะคือหนูไปหลายประเทศหนูก็รู้สึกว่าคนไทย fashionable ค่ะแต่ว่าแค่หนูโชคดีที่เจอแพลตฟอร์มที่คนเห็นเรามากมากอะค่ะติดทั้งนักเรียนมาเลเซียเลยมันอ๋อเย่ทุกครั้งที่ติดเวลาเห็นชื่อติดจะรู้สึกยังรู้สึกว้าวอยู่ไหมคะโอ้โหแน่นอนค่ะก็เราก็ยังเป็นแบบว่าแบบแค่นี้ตัวแค่นี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่คนรู้จักมากขึ้นดีใจไหมคะที่บอกว่ามีชื่อเราเข้าไปติดในก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็ดีใจค่ะเราจะต้องดีใจกับตัวเองไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีสิ่งดีๆแบบนี้อย่างตัวเราคิดว่าเราเป็นแฟชั่นจ๋าอะไรอย่างงี้มั้ยคะหนูไม่ได้แฟชั่นจ๋าค่ะหนูไม่ได้แบบเทรนด์เซตเตอร์ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ like รักการแต่งตัวอยู่แล้วค่ะเห็นแบบนี้เรารู้สึกแบบมีโกข้างหน้ามั้ยคะมีแบบอะไรlike ถ้าเป็นโกจริงๆเหรอคะไม่ได้มีขนาดนั้นค่ะแล้วคือหนูไม่ได้แฟชั่นจ๋าจริงๆขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีใจที่คนรู้จักมากขึ้นอยากให้เราแบบติดท็อปๆเองตลอดเลยนะครับโอยแน่นอนถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะพอการทำงานนะครับเป็นเตยจะเป็นเตยจะมีมากขึ้นมั้ยฮะปีนี้มีค่ะปลายปีมีค่ะเป็นแบรนด์ดังก็เป็นเดิมค่ะเป็นเดิมที่ประเทศไหนฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสค่ะแฟชั่นวีคค่ะก็อยู่แล้วค่ะอาจจะเพราะว่าแบบหน้ามันไม่คุ้นด้วยมั้งคะใช่ค่ะคือเราไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นมันมีการแบบเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะหรือว่าแบบว่าทุกครั้งที่ไปความรู้สึกเราจะแบบโอ้ยตื่นเต้นทุกครั้งค่ะคืออยู่ที่ประเทศไทยทุกคนก็รู้จักในระดับนึงอยู่แล้วค่ะแต่ไปที่นู่นคือศูนย์นะคะคือต้องด้วยการแบบว่าเชคแฮนด์แล้วบอกว่า hello I'm ใหญ่อะค่ะอย่างนี้ต้องมีการระมัดระวังการแต่งตัวต้องแบบว่าของภาพลักษณ์ของเราหนูเชื่อมั่นว่าก่อนออกจากบ้านหนูคิดดีๆแล้วค่ะใช่ค่ะเกือบทุกครั้งแล้วกันนะคะแสดงว่าเราก็มีแผนว่าไปงานแล้วจะต้องใช่ค่ะถ้าออกงานจริงๆแล้วหนูเป็นคนเลือกเสื้อผ้าเองอะค่ะก็จะตามที่เราต้องการแล้วค่ะงานเป็นเรื่องงานแฟชั่นแล้วมันมีงานหนังงานละครอะไรติดต่อมาบ้างไม่มีค่ะต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะนู่นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับหนูป่ะพี่ที่มันขายเร็วขนาดนั้นน่ะค่ะก็มี3คนเลยค่ะก็เลยยิ่งแบบมั้งคะไปใช่มั้ยคะงานนี้ไปค่ะไปค่ะไปกี่ประเทศมาเลเซียใช่ค่ะตอนนี้มี3ประเทศค่ะที่หนูไปค่ะแต่ไหนเรื่องนี้คือตอนนี้ปูพรมฉายไป14ประเทศทั่วโลกก็เกือบนะคะก็ไปเหมือนไม่กี่วันที่แล้วมีเพิ่มขึ้นค่ะว่ามีแบบอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างว่ามันจะเป็นงานหลายๆประเทศดีใจค่ะดีใจค่ะอยากให้คนได้ดูหนังเรื่องนี้เยอะๆอยู่แล้วค่ะตอนนี้มีสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไต้หวันค่ะซ้อมโชว์หรือยังคะกับทางนี้ชนะต้องมีโชว์นะไม่มีโชว์ค่ะไม่มีโชว์ตัวอย่างเดียวแค่เป็นมิ้นมังคะใช่ค่ะยังไม่ได้บรีฟเตรียมไว้หรือยังคะคำทักทายต้องมาสามภาษานะกลัวจะตีกันไหมคะหลายภาษาหนูเป็นพวกบอกว่าจำทุกอย่างวันต่อวันนะคะจบไปจบค่ะไม่รู้ค่ะคือหนูไม่เห็นรูปไงคะหนูเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเราไหมอ๋อก็ถ้าผมยาวๆก็หนูละค่ะเห็นภาพไหมยังไม่เห็นรูปค่ะยังไม่เห็นรูปไม่ได้ดูแต่ว่าก็ผ่านหูไปผ่านตามาค่ะตอนที่แ
ก็ไม่ได้มีใครมาสั่งให้เราลงอะไรไม่หนูไม่ได้ลงอ่ะแต่ว่าน่าจะไม่มีอะไรนะคะคือใครๆก็รู้ว่าก็เป็นรูปหนูกับณเดชน์ใช่ไหมคะน่าจะไม่ใช่แค่คนเดียวไม่หรอกมั้งคะว่าทุกคนมีเหตุมีผลอยู่แล้วค่ะคือผู้ใหญ่เขาคิดว่าแบบนี้ดีกว่าก็น่าจะต้องตามนั้นค่ะเนาะไม่รู้หนูยังไม่เห็นค่ะไม่รู้ไอ้ตอนเนี่ยขยับไปถามเรื่องอะไรต่อปริญญาโทนิดนึงยังมีแผนโอ้ my god จะรอไปได้ยังคือเท่าที่คุยกับแม่ไว้ค่ะคือสิ่งที่ตั้งใจจริงๆคือปีหน้าค่ะปีหน้าคือเคลียร์รอไหมคะหรือว่ายังไงตอนนี้กำลังชั่งใจอยู่ค่ะคือยังไงก็ต้องต่ออยู่แล้วค่ะแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือตอนนี้เล่นละครแล้วมันเล่น4ตัวค่ะแล้วมันต้องเรียนภาษาเหนือด้วยมันเลยหนักนิดนึงอะค่ะแล้วไม่อยากทำอะไรครึ่งๆกลางๆอะค่ะก็เลยดูไปก่อนปีหน้าเราจะต้องละครต้องเบาไหมคะไม่ค่ะก็แล้วแต่ช่องเลยค่ะแล้วแต่ช่องแล้วแต่ช่องคิวปีหน้าเต็มไหมคะปีหน้าไม่รู้ไม่รู้ค่ะมันอีกตั้งนานแค่ควรจะหมดไฟไหมถ้าแบบว่าถ้าเราผักไปนานๆหมดไฟในการเรียนต่อแล้วหนูเชื่อว่ายังไงคุณพ่อกับคุณแม่ก็ต้องกดดันอยู่ดีค่ะแต่ว่าตัวหนูเองหนูก็คิดถึงนะคะหนูก็อยากกลับไปเรียนใช่ค่ะแต่ว่าปริญญาโทนี่คือตั้งใจเรียนให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยด้วยค่ะแล้วก็เพื่อความรู้เพิ่มเติมของเราด้วยค่ะอยากเรียนต่อค่ะใช่ไม่อยากกดดันตัวเองเกินไปค่ะโอเคขอบคุณค่ะย่าแล้วพี่ว่าหอมด้วยจ้าขอบคุณหอมนะ